แอปทักษะออนล้างคำศพประสาททำหน้าที่พิธีกรได้ดีหลังเคยโดนวิจารณ์เป็นตัวถ่วงรายการเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านแอปทักษะออนพักสุขเจริญได้มาทำหน้าที่พิธีกรรายการสามแซ่บแทนม้าออนภาซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาแปลกตาสุดๆไปเลยเพราะทางด้านแอปทักษะออนนั้นได้พลิกบทบาทจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวแซ่บแต่ทว่าก็ยังมีดราม่าเกิดขึ้นมาจนได้เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าการถ่ายน่าจะให้ซ้อมก่อนแอปไม่ได้เรื่องเหมือนตัวถ่วงรายการซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาทักเถียงกันสนั่นเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพในการอัดรายการสามแซ่บซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าเก่งขึ้นมากนะครับนะงานพิธีกรสามแซ่บเป็นธรรมชาติอย่างนี้ต่อไปนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนคงได้ยิ้มแก้มปริแน่ปริแน่แท็กพรัญญูโชว์ซีนหวานกอดภรรยาชาวเน็ตแซวเพียบลูกคนที่สองต้องมาแน่ๆต้องบอกเลยว่าระยะหลังมานั้นหวานถี่ๆสำหรับแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมกับภรรยาสาวไฮสเบลณัฐพรเองตระกูลที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับช่อดอกไม้พร้อมระบุแคปชั่นผู้ชายแบบผมดอกเดียวพออยากได้อีกดอกไปรอบนเตียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะเล่นเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพับโมบายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกวนจริงๆๆคนจะโดดร่มโอ้เยยหลังเคยโดนดราม่าว่าไม่เคยโพสต์รูปภรรยาออกสื่อล่าสุดทางด้านแท็กพรัญญูได้ออกมาโพสต์รูปโชว์ซีนหวานกอดภรรยาเพื่อคลายความหนาวแบบการใช้เนื้อห่มเนื้อซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเห็นแค่ภาพจากด้านหลังของภรรยาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆโดยทางด้านแท็กพรัญญูได้โพสต์แคปชั่นว่าขอกอดหน่อยอากาศมันหนาวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาแซวกันอย่างมากมายรวมถึงชาวเน็ตที่เข้ามาเชียร์ว่าหวานเบอร์นี้คนที่สองต้องมาแล้วจ้าลุกช็อกซ้ำเห็นสภาพบ้านเละหลังคนเช่า2เดือนตำรวจพบสิ่งผิดกฎหมายลมแทบจับลุกเห็นสภาพบ้านหรูหลังงามที่ให้คนมาเช่า2เดือนสภาพพังเละแทบทั้งบ้านตำรวจบุกค้นพบสิ่งผิดกฎหมายคุมตัวคนเช่าบ้านไปสอบด่วนนุกสุธิดาพร้อมโก้ธีรศักดิ์ไลฟ์สดสภาพบ้านหรูหลังใหญ่ในพื้นที่หนึ่งไร่ย่านลาดพร้าวของสาวนุกที่ให้คนมาเช่าเพื่อหารายได้ไปเลี้ยงลูกผู้เช่นรายใหม่ทำบ้านพังเละแถมทำสิ่งผิดกฎหมายจนตำรวจคุมตัวไปสอบช็อกซ้ำหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุมีชาวจีนมาเช่าก็ทำบ้านพังเละครั้งนี้หนักไปอีกพร้อมแคปชั่นว่าไม่มีอะไรจะพูดค่ะโดยนุกและโก้เพื่อนซีพาไปดูสภาพบ้านซึ่งไม่ได้มาดูแค่2เดือนหลังจากเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีคนจีนมาเช่าบ้านแล้วทำพังเละล่าสุดเจ้าตัวต้องขึ้นโรงพักอีกเพราะมีคนเช่าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวอยู่ครั้งนี้พังเละหนักกว่าคราวที่แล้วกว่าเท่าตัวนุกเผยว่าบ้านหนึ่งไร่พังตั้งแต่ทางเข้านอกจากไม่จ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วยังมีค่าน้ำค่าไฟอีกตอนนี้ 80,000 บาทแล้วเราไม่อยากรับผิดชอบได้เจรจาไกล่เกลี่ยที่สน.วังทองหลางและขอเข้าคนบ้านในวันนี้13มกราคมแก่ก่อนเราจะมาค้นบ้านตำรวจได้เข้ามาค้นบ้านก่อนเพราะตอนปรึกษากับตำรวจรองสืบได้เข้ามาในบ้านแล้วจับคนเสพยามีคนเสพยาตำรวจได้จับกุมตัวไปนำตัวไปสอบปากคำพบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
พอเรารู้ก็เข้าแจ้งความทันทีขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดบ้านหรูสวยงามสภาพเล่หมดเมื่อกลับเข้ามาดูสภาพบ้านก็เปลี่ยนไปจนนุกถึงกับอุทานแม่เจ้าผู้เช่าอยู่มา 2-3 เดือนเจอสภาพสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในบ้านเจอโกดังถุงมือสีฟ้าจำนวนมากพื้นปูนเป็นสีฟ้าเหมือนมีการย้อมถุงมือหรือไม่พร้อมทั้งพาไปดูอีกจุดพบเครื่องซักผ้าหลายเครื่องตำรวจขออายัดแล้วฝากนุกไว้ก่อนอุตส่าห์จะเปิดให้เช่าบ้านเพื่อหาเงินค่าเลี้ยงลูกให้ลูกมีค่าขนมอยากมีอะไรให้ลูกกินเห็นสภาพบ้านครั้งแรกนุกถึงกับบอกว่าไม่มีแรงจะทำอะไรเลยถามว่าให้ค่าเช่าเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มบ้านหลังใหญ่มากๆย่านลาดพร้าวเจ้าตัวบอกว่าเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะไปอยู่คอนโดแล้วเอาบ้านให้เช่าเราก็อยู่แบบประหยัดคิดว่าเหมาะกับครอบครัวเราเพราะเราทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกตั้งหลายคนเดินดูบ้านไปนุกถึงกับถามว่าพื้นวูบวูบหรือฉันจะเป็นลมโก้บอกเธอจะเป็นลมนุกเผยอีกว่าเงินมัดจำก็ไม่พอสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแม่ลูกสามยังบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้คนที่ทำผิดกฎหมายอยู่ได้แค่2เดือนเพราะบ้านหลังนี้คนต้องดีถึงจะอยู่ได้ถ้าคนดีอยู่แล้วจะดีด้วยไม่ต้องรักบ้านเราให้เหมือนบ้านคุณเองหรอกประเด็นคือคุณอยู่ยังไงใช้ชีวิตอยู่ได้เหรอแบบนี้โดยนุกเผยให้เห็นสภาพขยะอีกหลายจุดในบ้านที่ผู้เช่ากินข้าวก็ไม่ทิ้งเหลือเศษกล่องข้าวแก้วน้ำสกปรกห้องนอนก็สุดเละมากๆBig Brotherของขึ้นเหมือนโดนหยามหน้าชาวเน็ตลั่นถึงอดีตสามีสอนรามกลับไปง้อคนรักเก่านิโคลจากกรณีทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ได้หย่ากับอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์หลังโดนเปิดโปงว่าเจ้าตัวติดหนี้การพนันและมีเจ้าหนี้มาทวงที่บ้านจนทางด้านอดีตสามีเคลียร์ให้ไม่ไหวก่อนออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในที่สุดและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกกันติดบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวโดยมีงานเข้ามาอย่างมากมายทำให้เจ้าตัวมีเงินและทยอยปลดหนี้ไปบางส่วนได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเธอเองกับอดีตสามีนั้นจะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ล่าสุดเมื่อทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นได้โดนจี้จุดด้วยการที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอดีตสามีกลับไปง้อคนรักเก่าอย่างนิโคลเทริโอทำเอาเจ้าตัวถึงปรี๊ดแตกพร้อมตอบกลับว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าใครไปง้อใครขอให้ได้มายุ่งเหมือนรู้ไปหมดรู้ดีคิดว่าตัวเองเป็น CNN สถานีโทรทัศน์ข่าวสหรัฐอเมริกาพอติ๊กจะทำดีจะบอกอะไรให้ถ้าคุณคิดดีคุณต้องบอกให้ทำเลยเหมือนตัวเองรู้แต่รู้ไม่จริงกายอรทัยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังยอมรับจบไม่สวยแฟนหนุ่มนอกวงการจนเสียศูนย์จากกรณีที่ทางด้านนันกร้องลูกทุ่งสาวกายอรทัยดาบคำได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเจ็บแล้วจำเพราะเจ้าบอกเคยพยายามทำเพื่อเฮาจนทำเอาหลายหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่ต่อมาทางด้านต่ายอรทัยได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายเกี่ยวกับความพร้อมกับเปรียบเทียบความรักกับน้ำส้มหากรู้ว่ามันเสียแต่ฝืนกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและตายในที่สุดเช่นเดียวกับความรักถ้าหากเจอคนไม่ดีฝืนคบไปก็ไปไม่รอดต่อมาทางด้านต่ายอรทัยก็ได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปล่าสุดทางด้านต่ายอรทัย
ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มแสนสดใสอีกครั้งท่ามกลางดอกไม้งามๆซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม